วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแพนฟรายลิปอายโรสตี้โปเตโต้เปปเปอร์คอร์นซอสกันนะคะมาดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำยังไงบ้างค่ะทำแพนฟรายบัตเตอร์นะคะโดยการนำเนยนะคะมาใส่ในหม้อแล้วก็เอามาตั้งบนเตานะคะให้ความร้อนความร้อนจะทำให้โปรตีนที่อยู่ในเนยเนี่ยมันเกิดการรวมตัวกันเป็นตะกอนแล้วก็แยกตัวออกมาจากตัวที่เป็นไขมันในเนยนะคะเพราะว่าการทำแคลฟายบัตเตอร์เนี่ยเราต้องการเฉพาะส่วนที่เป็นไขมันเนยเท่านั้นค่ะแล้วอันนี้เราก็คือรอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันตกตะกอนแล้วก็แยกเฉพาะส่วนที่เป็นไขมันเนยใสๆออกมาค่ะที่เราต้องใช้แคลฟายบัตเตอร์นะคะเพราะว่าเราอ่ะต้องใช้เวลาในการปรุงประกอบอาหารค่อนข้างนานถ้าเกิดเราใช้เนยเนี้ยค่ะจะทำให้อาหารของเราเนี่ยไม่เลวเพราะว่ามันมีโปรตีนอยู่นะคะดังนั้นเราก็เลยเอาเนยมาทำเป็นแคลฟายบัตเตอร์ก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้ในการทำอาหารต่อไปค่ะวัตถุดิบสำหรับทำมันฝรั่งโรสตี้นะคะก็จะมีมันฝรั่งมีคาลิฟายบัตเตอร์มีเกลือพริกไทยแล้วก็ใบไทม์นะคะใบไทม์อาจจะใช้ใบไทม์สดหรือว่าใบไทม์แห้งก็ได้ค่ะขั้นตอนการทำมันฝรั่งโรสตี้นะคะเราก็จะใช้ที่ขูดนะคะกับมันฝรั่งนะคะแล้วก็ขูดให้มันฝรั่งเนี่ยเป็นเส้นๆออกมานะคะเราก็จะเอามันฝรั่งที่เมื่อกี้เราขูดนะคะมาบีบเอาน้ำออกนะคะเพราะว่าในตัวมันฝรั่งเนี่ยจะมีน้ำอยู่ค่อนข้างเยอะบีบเอาน้ำทิ้งไปนะคะก็จะเอาแค่เนื้อเท่านั้นค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นมันฝรั่งจากนั้นนะคะใส่ตัวแคลฟายบัตเตอร์ลงไปนะคะประมาณสัก2ช้อนแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยค่ะแล้วก็ใส่ไทม์ไปนิดนึงนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะพักไว้นะคะหลังจากบีบน้ำมันฝรั่งเราก็ผสมแล้วนะคะเราก็จะเอามาทำโรสตี้เป็นแผ่นแล้วนะคะก็เปิดกระทะก่อนนะคะให้ร้อนพอกระทะร้อนใช่ไหมคะเราก็จะเอามันฝรั่งเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะตรงกลางเราไม่ได้ใส่น้ำมันแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่คาลิฟายบัตเตอร์ไปในตัวส่วนผสมของมันฝรั่งแล้วค่ะแล้วก็กระจายมันออกนิดนึงนะคะพยายามตะล่อมให้เป็นทรงแผ่นกลมนะคะแล้วก็รอสักพักนะคะเพื่อให้มันฝรั่งสุกสักประมาณ5นาทีค่ะหลังจาก5นาทีแล้วนะคะเราก็ดูข้างใต้นิดนึงนะคะว่าเป็นสีเหลืองทองหรือยังถ้าเป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะก็เตรียมพริกได้เลยค่ะอันนี้เหลืองทองแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเปปเปอร์คอร์นซอสนะคะก็จะมีลีกมีเซอร์รี่มีกระเทียมมีแครอทมีหอมใหญ่มีหอมแดงมีพริกไทยเขียวหรือพริกไทยสดนะคะพริกไทยดำพริกไทยขาวโทเมโทเพจคอนยักแล้วก็บราวน์สต็อกค่ะนำลีกเซอร์รี่แครอทหอมใหญ่แล้วก็หอมแดงนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็กระเทียมนำไปบุบนะคะจากนั้นก็นำเม็ดพริกไทยอ่อนนะคะหรือพริกไทยเขียวพริกไทยสดอะค่ะมาแกะเป็นเม็ดๆพักไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำบราวน์ซอสกันค่ะขั้นตอนการทำบราวน์ซอสนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะคะให้พอ
รอนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดพริกไทยขาวกับเม็ดพริกไทยดำลงไปคั่วค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะพอหอมแล้วนะคะก็เอาใส่ถ้วยพักไว้นะคะหลังจากผัดพริกไทยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กระทะใบเดิมเนี้ยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็รอน้ำมันร้อนนิดนึงนะคะจากนั้นก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปหอมแดงแล้วก็ผัดนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่แครอทลงไปนะคะผัดต่อนะคะแล้วก็ใส่ลีกนะคะตามด้วยเซอร์ลารี่ค่ะผัดให้ผักสุกนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยกระเทียมที่บุกไว้ผัดให้หอมนะคะพอผักสุกแล้วนะคะเราก็จะเร่งไฟนิดนึงเพื่อเทคอนยักลงไปนะคะเราใส่คอนยักนะคะเราก็ต้องใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะเตาแก๊สก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แอลกอฮอล์ที่อยู่ข้างในคอนยักเนี่ยค่ะระเหยไปนะคะเราต้องการแค่กลิ่นกับรสชาติของคอนยักเฉยๆแต่เราไม่ได้ต้องการแอลกอฮอล์จากตัวคอนยักนะคะพอมันไม่ค่อยมีกลิ่นของแอลกอฮอล์แล้วนะคะเราก็จะลดไฟลงแล้วก็ใส่โทเมโทผิงค่ะผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นพอโทเมโทเผ็ดเริ่มกระจายตัวดีแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่บาวสต็อกลงไปนะคะวันนี้เราใช้บาวสต็อกที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่พวกกระดูกหรือว่าชิ้นเนื้อวัวเศษเนื้อวัวลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครใช้สต็อกที่ค่อนข้างจางหรือว่าไม่ค่อยเข้มข้นก็ให้ใส่พวกเศษเนื้อที่ได้จากการทิมมิ่งชิ้นเนื้อค่ะแล้วก็พวกกระดูกลงไปผัดด้วยนะคะแล้วเราก็เคี่ยวไฟอ่อนต่อไปอีกสักประมาณ15นาทีนะคะเมื่อซอสได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำสต๊อกมากรองนะคะผ่านกระชอนเราก็นำซอสที่ได้เมื่อกี้นะคะมาใส่ในหม้อนะคะตั้งไฟค่ะก็ใส่พริกไทยดำพริกไทยขาวนะคะแล้วก็พริกไทยสดที่เมื่อกี้เราคั่วไว้ลงไปนะคะตั้งให้เดือดนิดนึงนะคะพอเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ครีมลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือพริกไทยค่ะแล้วก็ชิมนะคะให้ได้รสชาติจากนั้นนะคะนำซอสที่เคี่ยวได้เนี่ยค่ะลงไปใส่เครื่องปั่นนะคะเราก็ปั่นผสมให้เข้ากันเลยค่ะก
เทออกจากเครื่องปั่นนะคะก็จะได้ซอสลักษณะแบบนี้ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการแพนฟรายเนื้อนะคะก็จะมีเนื้อวันนี้เราใช้ดิฟอายนะคะแล้วก็จะมีโอลิฟออยล์มีเนยมีเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะก่อนที่เราจะนำเนื้อไปแพนฟรายนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยก่อนค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะค่ะเราก็จะนำไปแพนฟรายได้เลยค่ะเริ่มแพนฟรายเนื้อนะคะเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนพอกระทะร้อนใช่ไหมคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ให้น้ำมันกระจายทั่วกระทะนิดนึงนะคะโอเคพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะหยิบชิ้นเนื้อนะคะวางลงไปในกระทะได้เลยค่ะวันนี้นะคะขนาดชิ้นเนื้อของเราเนี่ยมันไม่หนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการแพนฟรายเนี่ยไม่ต้องนานเพื่อให้ได้ระดับความสุกที่ระดับมีเดียมนะคะหลังจากที่ผ่านไปสักพักนะคะเราก็ลองดูด้านล่างนะคะว่าได้สีหรือยังถ้าขึ้นสีแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวพลิกชิ้นเนื้อได้เลยค่ะหลังจากผ่านไป1นาทีนะคะเราก็ลองมาดูว่าด้านล่างเริ่มขึ้นสีหรือยังมันก็เริ่มขึ้นสีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่เนยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็สีให้กับชิ้นเนื้อนะคะแล้วเราก็จะพลิกอีกฝั่งหนึ่งนะคะหลังจากที่ใส่เนยลงไปแผ่นไฟด้วยแล้วนะคะเนื้อสุกแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ในจานนะคะหลังจากที่ทำโรสตี้เสร็จแล้วทำเนื้อสเต็กเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำซอสเสร็จแล้วเราจะมาจัดจานกันนะคะก็นำโรสตี้นะคะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็วางลงไปในจานค่ะส่วนเนื้อนะคะอันนี้เป็นระดับมีเดียมนะคะถ้าใครอยากได้แบบสุกกว่านี้ก็สามารถใช้ระยะเวลาในการแพนฟรายให้นานกว่านี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการนะคะก็แต่งด้วยพาสลีย์นิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแพนฟรายริบอายโรสตี้โปเตโต้เปปเปอร์คอร์นซอสนะคะ